ฟึบมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ iQOO C9 Turbo พัดนะครับน่าจะเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดแล้วนะสำหรับตัวซีรีส์ C9 นะครับก็เป็นตัวสุดเลยนะครับตัวนี้ผมก็เลยเอาตัว iQOO Neo 9 S Pro พัดที่เป็นตัวท็อปฝั่ง Neo มาเทียบให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าคะแนน AnDroid ตัวนี้เนี่ยมันเยอะกว่าตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเทสให้ดูเลยนะครับว่าเล่นไปนานๆเนี่ยประสิทธิภาพมันจะดรอปลงหรือเปล่านะครับเรื่องของความร้อนมันเป็นยังไงนะอ่ะมาอันดับแรกมาแกะกันก่อนนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยผมรอโคตรนานเลยนะประมาณ18วันเป็นเครื่องที่รอนานที่สุดเลยนะครับที่ผมเคยสั่งมานะรอนานมากๆนะครับ18วันปกติเนี่ยนานสุดก็ประมาณ15วันนะครับทุกคนเร็วสุดก็7วันอันนี้18วันนะรอนานหน่อยปึ๊บแกะควายเรียบร้อยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านให้นะครับใครสนใจก็ไปกดกันได้เลยนะครับสำหรับ iQOO รุ่นนี้นะมาครับนี่ในถุงยังมีถุงอีกนะครับมาเปิดดูสิปึ๊บปึ๊บมารอบนี้คัตเตอร์ไม่รู้อยู่ไหนนะครับเลยมีแต่กรรไกรนี่ครับมาแล้วอยู่ในซีลแบบนี้กล่องบุบด้วยนะรุ่น iQOO C9 Turbo พัดนะครับมาแกะเลยนี่ก็ดึงเลยครับผมปึ๊บ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 นี่แล้วก็เป็นตัวอุ้ยเดี๋ยวนะผมสั่งตัวแรม12แต่ได้ตัวแรม16หรือว่ามันมีแต่ตัวแรม16ไม่แน่ใจละเดี๋ยวนะผมสั่งตัวแรม12นะครับเป็นสีไทเทเนียมนะครับนี่สีออกใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ตัวC9บ้านเราก็มีนะครับสีนี้ในกล่องนะครับอุปกรณ์มีมาให้เหมือนเดิมเลยเป็นตัวเคสนะครับเป็นเคสใสแบบนี้นะครับคุณภาพก็ใช้ได้นะแต่ใช้ไปนานๆก็เหลืองแน่นอนนะครับต่อไปก็เป็นคู่มือนะครับแล้วก็หัวชาร์จนะตัวนี้ชาร์จไว80วัตต์นะครับ Vivo Fast Charge นะสเปคตามนี้เลยนะครับเป็นหัวชาร์จตัวเดียวกับ X100 Ultra เลยนะครับสายชาร์จก็เป็น Type A to Type C เข็มจิ้มซิมมีมาให้ในกล่องตามนี้เลยนะครับอุปกรณ์ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะเราแกะกันค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับสำหรับ iQOO นะก็มาครับปิดไว้เลยมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะทุกคนฟึบสีใหม่ก็สวยๆเลยนะครับแกะยังไงต้องลอกตรงนี้นะลอกเลยสวยจริงอุ้ยแต่พอดูแล้วมันออกแบบเงินนะครับเดี๋ยวลองเทียบกับตัวนี้ดูนะครับเป็นไงโอ้โหสวยเหมือนกันเลยนะเป็นไงดูดิหูยเพื่อนๆชอบเครื่องไหนมากกว่ากันนี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยแบต 6,400 มิลลิแอมด้วยนะให้มาแบบโคตรเยอะเปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพาไปลงพวก Google ด้วยเลยละกันนะส่วนภาษาไทยเนี่ยก็มีมาให้เลือกอยู่แล้วในเครื่องเลยนะครับนี่เลือกได้เลยเป็นภาษาไทยแทบจะ 100% เลยนะเลือกครับแล้วก็ยอมรับครับเครือข่ายก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะมีสแกนนิ้วใต้จอมาให้นะครับอันนี้ก็ข้ามไปก่อนข้ามนะครับนี่สามารถนำข้อมูลมาลงได้นะครับจะโอนถ่ายมาจากพวก Apple ก็ได้นะครับเนี่ยก็กดได้เลยแต่ผมข้ามไปนะผมเอาเป็นแบบอันนี้ครับปึ๊บมาแล้วครับผม C9 Turbo ผมสั่งไปนี่มันแรม12นะเดี๋ยวผมขอเปิดดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าสั่งตัวแรมอะไรไปนะจำได้ว่าสั่งแรม12นะครับแต่ได้แรม16แรม12นะครับรอม256แต่ว่าได้ตัวแรม16นะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูปึ๊บนี่โอ้ย16บวก16นะทุกคนเป็นไงชิป Q1 มีมาให้นะครับเหมือนกับตัวนี้เลยแล้วก็แบต 6,400 มิลลิแอมป์นะครับจุดเด่นหลักๆเลยนะเดี๋ยวผมเทียบกับเครื่องนี้ให้ดูนะครับเพิ่งอัปเดตมาเลยนะมีอัปเดตค่อนข้างบ่อยนะครับจอ LTPO กับจอ AMOLED นะครับเป็นไงกล้องมืดเลยนะตัว Neo 9เนี่ยสว่างกว่าเยอะเลยนะครับสว่างแบบออกโทนไปทางแบบฟ้าๆเลยนะตัวนี้แบบเหมือนจะรู้สึกเหลืองๆนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เหลืองมากนะความรู้สึกมันประมาณนั้นนะครับนี่ครับก็เทเบิลพัดนะครับดูชื่ออุปกรณ์นะครับความแรงนะครับดูนี่ Dimensity 9300พัดนะครับอันนี้เป็น Snapdragon 8 Gen 3ด้วยนะแรมครับรอมตัวนี้เป็นรอม512นะตัวนี้รอม256นะครับแต่ตัวนี้แรมเยอะกว่านะมีชิป Q1 มาให้นะครับ Android 14เหมือนกันนะก็รองรับการอัปเดตกันยาวๆนะครับเดี๋ยวรอดูอัปเดตแป๊บหนึ่งนะเริ่มต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ดูครับอัปเดตต้องมีนะครับนี่270นะก็เป็นอัปเดตทั่วๆไปนะครับแล้วก็เวอร์ชันทดลองใช้มีไหม
ยังไม่มีนะต้องอัปเดตก่อนอ่ะตรงนี้เราก็ติ๊กไว้นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองเทียบดูนะครับดูกล้องก่อนเลยนี่กล้องสเปคกล้องเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นสเปคอะไรนะทุกคนนี่เข้ากล้องมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับมีมาให้นี่ปึ๊บปึ๊บการซูมนะครับปึ๊บการซูมก็สมูทเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว Neo 9เนี่ยมันจะสมูทกว่านะวิดีโอครับถ่ายสูงสุดได้เท่าไหร่เป็น 4K 60ได้นะ 4K 60ได้นะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้เป็น 4K 60ได้นะครับได้สูงสุดเนี่ย 8K 30เฟรมนะครับตัวนี้ถ่าย 8K ไม่ได้นะกล้องหน้านะครับ30เฟรมเท่ากันเลยนะ VD 30เท่ากันเลยนะครับลองซูมดูนะครับตัวนี้ซูมสูงสุด 20x นะครับอันนี้ก็ 20x เหมือนกันนะแต่สังเกตดูนะครับสีสันเนี่ยมันออกไปแบบโคโลโทนกันเลยนะดูดิเดี๋ยวผมไปเล่าสเปคให้ฟังกันนะสำหรับเครื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวท้ายๆคลิปเนี่ยจะมีการทดสอบประสิทธิภาพให้ดูด้วยนะว่าการรันเทส CPU หลายๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะไหวไหมประสิทธิภาพมันจะดรอปลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะสำหรับเรื่องของความร้อนนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาไปลง Play Store แล้วก็ลงคีย์บอร์ดนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเล่าสเปคให้ฟังกันนะสำหรับ iQOO C9 Turbo Plus หน้าจอขนาด 6.78 นิ้วเป็นหน้าจอ AMOLED มี Refresh Rate อยู่ที่ 144Hz นะครับคือ iQOO เนี่ยไม่ค่อยกัก Refresh Rate เลยนะให้มาแบบแน่นๆเลยนะครับ 144Hz แทบทุกตัวเลยจอเนี่ยเป็น 1.5K นะครับ Always On Display มีมาให้นะความสว่างสูงสุดที่ทำได้เนี่ย4,500 นิตนะครับคือสว่างมากๆนะครับสว่างแบบสุดๆเลยนะครับ CPU เป็น MediaTek Dimensity 9,300 พัด 4 นาโนเมตรนะครับอันนี้โคตรแรงเลยนะรอมเป็นแบบ UFS 4.0 แรมเป็นแบบ LPDDR5X นะครับแรงๆเหลือๆแล้วนะครับในสมัยนี้นะกล้องหลังนะครับมี2ตัวนะเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมีการสั่น OIS มาให้นะครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลนะกล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซลนะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นลำโพงคู่นะครับช่อง 3.5 ไม่มีมาให้แล้วนะนี่ก็โอเคเลยนะครับแต่ว่าวัสดุเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยขอบเครื่องแล้วก็ด้านหลังเครื่องเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะแต่สีนี้ผมก็ว่ามันก็สวยดีนะทุกคนเนี่ยเรียบๆเงินเป็นสีไทเทเนียมนะครับสวยงามเลยนะเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน 5.4 ตัวนี้รองรับ Wi-Fi 7ด้วยนะครับในงบหมื่นต้นๆเนี่ยได้ Wi-Fi 7นะครับบลูทูธเวอร์ชัน 5.4 NFC มีมาให้นะครับ USB เป็นเวอร์ชัน 2.0 นะครับแล้วก็เซนเซอร์อะไรต่างๆนะครับสแกนลายนิ้วมือใต้จอไจโรสโคปมีมาให้ครบเลยแบตเตอรี่ตัวนี้ 6,400 มิลลิแอมป์นะครับอันนี้เยอะสุดๆแล้วนะครับแล้วก็ชาร์จไว80วัตต์อันนี้ก็โอเคเลยนะครับทุกคนคือมันสุดมากๆนะครับสำหรับแบตเตอรี่ 6,400 มิลลิแอมป์ตัวนี้เนี่ยต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเป็นการลง Google แล้วกันนะครับก็ขั้นแรกนะครับ Google ก็ลงง่ายๆแล้วจริงๆผมก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับสำหรับเครื่อง Vivo แล้วก็ iQOO นะจริงๆเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้เพิ่มเติมในคลิปนั้นเลยก็ได้นะแต่คลิปนี้ก็จะสอนอีกแล้วกันนะครับเข้าไปที่นี่เลยนี่ VF Store กดปึ๊บยอมรับค้นหานะครับ Google เลยก็ได้นะอนุญาตนะครับนี่ปึ๊บกดตรงนี้ครับปึ๊บไม่ใช่เอาใหม่ตรงนี้ปึ๊บไม่ติดตรงนี้แน่เลยติดแล้วนะครับทุกคนก็ลองกดดูนะครับเป็นแป้นพิมพ์แบบนี้นะพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็พิมพ์ไปเลย Google นี่ Google Play ดูสินี่ครับ Google Play นะกด Install ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเหรอติดตั้งโคตรเร็วกด Open เลยปึ๊บเมื่อกี้เนี่ยที่ผมกดตกลงไปมันจะเป็นการเปิด Google นะครับก็กดอนุญาตนะครับลงชื่อเข้าใช้อันนี้ก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช้งานได้แล้วเนี่ยอันนี้คือลง Google นะครับง่ายๆเลยหลังจากนั้นเราก็ล็อกอินแล้วก็ไปโหลดคีย์บอร์ดในนี้อีกทีนึงแล้วก็หลายอย่างที่เพื่อนๆสงสัยนะครับเกมต่างๆเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยหมดนะตามนี้เลยนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับเราก็พิมพ์ไปคีย์บอร์ดนี่คีย์บอร์ดนะครับมันคือ Google นะก็เป็นคีย์บอร์ด Google นะครับกดติดตั้งไปเลยปึ๊บรวดเร็วกดเปิดครับเปิดการอันนี้กดติ๊กคีย์บอร์ดตกลงย้อนกลับมา1ทีกดเลือกคีย์บอร์ดเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นแล้วเหรอนี่มาแล้วครับภาษาไทยเรียบร้อยนะใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะพิมพ์ง่ายกว่าคีย์บอร์ดจีนนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นคีย์บอร์ด Google นะครับมันจะพิมพ์ง่ายนะการลง Google เนี่ยมีเพียงเท่านี้เองนะครับง่ายๆเลยสำหรับเครื่อง iQOO แล้วก็ Vivo นะครับลงง่ายๆแค่นี้นะไม่ต้องเข้ามาเปิดอะไรข้างในเลยนะครับแล้วก็ข้างในต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ครบนะครับนี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับโหมดมอนเตอร์นะก็ดูพวกสุขภาพแบตได้ด้วยนะนี่ 100% เลยนะการจัดการพลังงานอะไรต่างๆนะครับมีมาให้คือลูกเล่นลำจีนของ Origin เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับรัน CPU แบบสุดโหดนะครับก็
เดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับสัก 20-30 นาทีนะเดี๋ยวดูกราฟประสิทธิภาพนะครับว่ามันจะดรอปลงไหมในระยะเวลาที่เท่ากันเนี่ยก็เดี๋ยวลองกดเทสดูครับปึ๊บมาแล้วครับก็เดี๋ยวรอดูผลเทสกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาครับใกล้แล้วนี่มาครับ Z9 Turbo ไม่ได้เปิดโหมดมอนเตอร์เอ้าผมลืมเปิดก็เดี๋ยวขอพักเครื่องให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเทสให้ดูกันใหม่แล้วกันนะคืออันนี้ไม่เปิดอันนี้เปิดนะครับคะแนนก็ต่างกันประมาณนี้เลยนะครับเยอะอยู่นี่ครับผมเทสเสร็จเรียบร้อยนะตัว Dimensity ได้ต่ำกว่าตัว Snapdragon อยู่นะอ่ะดูคะแนนแบบละเอียดนะครับดู CPU เนี่ยแรงกว่านะครับแต่ว่า GPU Snapdragon แรงกว่านะส่วนคะแนนเมมแล้วก็ UX เนี่ยก็เท่ากันเลยนะครับอ่ะใกล้ๆกันนะครับดูเรื่องของความร้อนนะครับนี่ตัว Snapdragon ก็ร้อนกว่าเช่นกันนะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือเปิดโหมดมอนเตอร์เรียบร้อยแล้วนะได้คะแนนประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าติดพัดลมเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอ่ะนี่ครับพัดลมเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับตัวที่ผมคิดว่าดีที่สุดในบ้านที่ผมมีอยู่แล้วนะเป็น Macooler 4 Pro ตัวนี้นะครับเราก็จะติดพัดลมแล้วก็เทสไปด้วยเลยคลิปนี้เนี่ยจะมีคำตอบให้เพื่อนๆแน่นอนนะครับว่าจะเลือก Snapdragon หรือว่า Dimensity ตัวท็อปดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว8 Gen 2ด้วยนะครับมาแล้วครับโชว์พลังเรียบร้อย2,120,000กว่าคะแนนนะครับเป็นคะแนนที่ติดพัดลมนะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณนี้เองนะครับไม่เยอะมากมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดู2,180,000คะแนนนะครับกว่าตัว Neo 9นิดนึงนะแล้วก็เรื่องของความเย็นเนี่ยก็ยังเย็นกว่าตัว Neo 9ด้วยนะครับถ้าเราติดพัดลมนะนี่ครับดูอุณหภูมิเปรียบเทียบได้เลยนะอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยของ Neo 9เนี่ยมันจะอยู่ที่ 34.5 นะครับหรือเราจะนับตรงนี้ก็ได้นะเนี่ย 35.9 นะนี่อันนี้คือ 32.9 นะเย็นๆเลยนะครับดูคะแนน CPU ก็แรงกว่านะครับ GPU เท่ากันเลยนะแต่ถ้าไม่ติดพัดลมเนี่ย GPU ตัวนี้ก็จะแรงกว่านะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ย UX อะไรก็ตามนี้นะครับแบบที่ติดพัดลมนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปรันเทสกันนะแบบไม่ติดอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ากราฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะรันเทสด้วยแอปนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับแล้วกราฟเนี่ยมันจะดรอปมาเยอะกว่ากันมากน้อยแค่ไหนนะครับในเวลาที่เท่ากันไปรับชมกันมาครับการเซตติ้งนะครับทุกคนเราจะตั้งตรงออปชันเนี่ยให้มันเป็น32นาทีนะครับ33นาทีนะก็คือผมจะเทสประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเซตติ้งตามนี้ครับกดเซฟแล้วก็เทสนะครับจับเวลากดสตาร์ทปึ๊บจริงๆไม่ต้องจับก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้ก็มีเวลาบอกอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆว่าตัวไหนเนี่ยกราฟจะดรอปเร็วกว่ากันนะเริ่มต้นเราเปิดก่อนเลยนี่เราจะหาตรงที่ร้อนที่สุดนะครับนี่ครับตอนนี้อยู่ประมาณ39นะอันนี้อยู่ประมาณ38นะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอมันใกล้10นาทีเดี๋ยวผมมาวัดให้ดูนะครับแล้วก็ดูกราฟกันได้เลยนะว่ามันเป็นยังไงตามนี้เลยนะครับอันนี้คือแสดงผลลัพธ์เนี่ยออกมาเร็วมากๆนะครับ13นาทีดูครับกราฟตัว Dimensity เนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะแต่ว่าตัว Snapdragon ก็ปิดแอปไปเองเหมือนกันปิดไปเองเลยนะครับอุณหภูมิสูงเกินไปนะดูตัว Dimensity ก่อนนะครับ48 50นะครับจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอนที่มันรันแอปอยู่เนี่ยมันได้ประมาณ52นะครับตัวนี้เนี่ยจะร้อนมากกว่าแล้วก็ตัวนี้จะร้อนน้อยกว่านะครับประมาณนี้เลยนะก็ยังรันได้ต่อนะครับไม่ได้มีการปิดแอปเองนะเมื่อกี้มันออกไปเลยนะครับคือมันร้อนจริงๆนะครับสำหรับ Neo 9 S Pro Plus นะมันร้อนแล้วก็มันแรงแล้วก็กราฟมันไม่ดรอปด้วยนะครับถ้าเปรียบกับการเล่นเกมเนี่ยคือมันเล่นได้เรื่อยๆนะครับไม่มี FPS ดรอป FPS ดรอปน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Dimensity เนี่ยมันร้อนไหมมันก็ร้อนน้อยกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าเล่นไปนานๆเนี่ย FPS ก็มีดรอปให้เห็นตามแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือไม่ใช่การเล่นเกมนะครับอันนี้คือการรันเทสแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเล่นเกมเนี่ยมันก็จะไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะตัว Snapdragon ก็ยังโอเคกว่าตัว Dimensity นะทุกคนสามารถให้คำตอบกับทุกคนได้แล้วนะครับก็มีหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าตัว Dimensity ดีหรือว่าตัว Snapdragon ดีตามนั้นเลยนะครับตัว Snapdragon ไม่ว่าจะเป็น8 Gen 2 8 Gen 3เนี่ยกราฟมันจะไม่แดงเร็วขนาดนี้นะครับมันรันได้แบบ30นาทีเลยนะครับสำหรับตัว8 Gen 2นะแต่8 Gen 3เนี่ยมันร้อนแล้วมันก็ปิดแอปไปเองนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครอยากให้ทดสอบอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะไปแล้วครับใครอยากซื้อเครื่องนี้แปะพิกัดไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปครับผม